คู่ป้องกันแชมป์115ปอนด์ของสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับมาดูเพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองครับเจอกับกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์เก่งเล็กเพชรสุพรรณครับที่ปราบน้องโรสมา2ไฟติดครับเจอกับเก่งใหญ่กุมารดอยเพชรเจริญวิทย์ที่แหมบีบน้ำหนักลงมาครับเจอกัน115ปอนด์นะครับตลาดหลักทรัพย์นี่ทางด้านของกุมารดอยขึ้นมานี่ต่อ19ไททุนกบกลางครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับยก3ครับปล่อยตัวมาครับกุมารดอยต่อ 2-1 ครับเตะขวาครับกุมารดอยโอ้ทำน้ำหนักเก่งมากครับกุมารดอยต้องชมเลยครับเตะซ้ายโต้ครับเพชรสุพรรณเพชรสุพรรณก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังดีมากครับแข้งซ้ายของเพชรสุพรรณครับเตะหลุดเจอแข้งขวาของกุมารดอยครับมีหมัดมาเสริมครับกุมารดอยก็มีทางด้านของพ่อตาก็คือมาลัยทองศักดิ์เทวันนะครับอดีตแชมป์มวยรอบอีซูซูเกิดที่ภาคเหนือนะครับไปโตที่ภาคใต้ที่เกาะสมุยครับแล้วก็มาได้ภรรยาเป็นชาวอีสานครับทางด้านของกุมารดอยครับแหมเพชรสุพรรณระยะหลังนี่ชกน่ารักขึ้นนะครับโอ้แข้งซ้ายครับเอาแต่ว่าเจอแหมเจอเกี่ยวลูกนี้นี่ครับคือเขายั้งนะครับกุมารดอยจริงๆแล้วถ้าเกิดตามน้ำไปก็แหม50 50บางทีอาจจะแพ้ฟาวแต่นักมวยบางคนยั้งไม่ทันนะครับแม้ว่าจังหวะไม่ได้เขายั้งไม่ทันครับนำมาสู่ความพ่ายแพ้นะครับกลายเป็นเรื่องดราม่าไปเลยครับตั้งใจหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแล้วครับบนเวทีแต่ว่ายังทำอะไรลำบากอยู่นะครับทางด้านของเจ้าเพชรสุพรรณครับยอดศึกวันทรงชัยก็เก็บได้ 1,399,350 บาทนะครับงานของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณครับนี่เป็นมวยคู่ที่6ของรายการครับเตะหลุดครับเจอแข้งซ้ายของกุมารดอยเตะขวาครับกุมารดอยครับขยับดูครับยึกยักยึกยักครับเป็นมวยชกยากครับตีเข่าขวาเพชรสุพรรณไปเกี่ยวเชือกเล็กน้อยครับเกี่ยวแล้วก็ปล่อยฮะหมดยก3ขึ้นยก4กุมารดอยยังต่ออยู่นะครับต่อ7-4ครับมีอาชีพเพชรสุพรรณ 70,000 บาทนะครับโยนเข่าซ้ายครับทางด้านของเพชรสุพรรณตีเข่าครับกุมารดอยตีเข่าซ้ายครับต้องเสียดสีไปเรื่อยครับก็ต้องรู้แหละครับว่ากุมารดอยนี่แม่ไม่ได้ชกน้ำหนัก115ปอนด์มานานมากครับเตะขวาครับกุมารดอยเตะซ้ายเจอขวาเตะซ้ายครับกุมารดอยครับไปเรื่อยแล้วครับตอนนี้เพชรสุพรรณยังทำอะไรลำบากอยู่นะครับตีเข่าครับกุมารดอยครับเนี่ยครับคีบและตีคีบและตีครับล่าสุดของกุมารดอยก็ชนะขวัญโดมานะครับส่วนเพชรสุพรรณนี่ชนะน้องยก4ฟ้ามงคลแถมบางไทรครับฟอร์มกำลังดีนะครับก่อนหน้านั้นชนะน้องโรสครับ2ไฟติดครับเดินนะครับเพชรสุพรรณกุมารดอยก็ดักทีบแล้วตีเข่าครับตีเข่าซ้ายแม่ลูกจับนี่ทางด้านของกุมารดอยสบายใจหายห่วงครับทีบซ้ายครับทางด้านของกุมารดอยครับเตะซ้ายครับเพชรสุพรรณตีเข่าครับกุมารดอยโต้แทงเข่าขวาครับดึงมาเอ้าไม่ล้มต่อยลำตัวเจอหมัดขวาของกุมารดอยครับชกยากจริงๆครับกุมารดอยเนี่ยครับแล้วลงล่างครับออกลูกฉลาดไปแล้วครับถ้าเกิดดูกันละเอียดทุกยกนะครับเพราะมวยชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ก็ให้คะแนนทุกยกแหละครับมีการเก็บคะแนนกันด้วยนะครับล่ะครับเร่งขึ้นมาครับเพชรสุพรรณเตะครับกุมารดอยโต้หมดยกครับคือมวยไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์ป้องกันแชมป์หรือมวยชกกันปกติก็ตามกฎเกณฑ์ก็ต้องให้คะแนนทุกยกอยู่แล้วครับยกสุดท้ายครับปล่อยตัวมาครับทางด้านของกุมารดอยยังต่ออยู่ 3-1 ครับอ
เพชรสุพรรณไม่เข้าครับกุมารดอยเตะขวาเตะขวาครับแหมมันก็บีบหัวใจนะครับมวยทรงเดินมวยทรงถอยครับทีมงานของกุมารดอยก็มั่นใจแล้วครับแหมเพชรสุพรรณก็ดูอกมั่นอกมั่นใจนะครับเตะขวาครับกุมารดอยถีบไว้เตะซ้ายคืนเอาลื่นแหมไปลื่นหน้าบ้านตัวเองครับแล้วก็มาขยับเข้าหานะครับลื่นล้มนะครับคือจังหวะเตะด้วยแล้วก็ลื่นด้วยครับโอ้กลายเป็นสถานการณ์มาอยู่ที่เพชรสุพรรณเลยครับตีเข่าครับเตะขวาครับกุมารดอยหมัดขวาครับแข้งขวาของเอาละครับต่อยหมัดเจ้าตัวก็โมโหตัวเองครับเอาไปลื่นได้ยังไงครับเอาละครับแข้งนี้ก็โต้คืนได้ครับเตะขวามาครับเตะขวาแม่ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเอาเตะดูดีครับกลายเป็นละหลวมไปเลยครับหมดยกครับหมดยกกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็ต้องมีการประกาศคะแนนนะครับคะแนนออกมา49 48 3เสียงเลยนะครับจิรศิลป์ศิลารัศกุลชุมพลอินตายศแล้วก็ชลธีอุสมานีครับชูมือไปที่เพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับทีมงานของกุมารดอยก็บ่นอุบเลยนะครับแม่ลื่นล้มทีเดียวครับลื่นล้มทีเดียวนี่ถึงกับแพ้เลยแหละครับและยกอื่นที่ตุนไว้คะแนนไปไหนนั่นก็ไปมุมมองนะครับของกองเชียร์กุมารดอยครับแต่ที่แน่ๆเพชรสุพรรณป้องกันแชมป์ได้